เปิดโปงแผนลับคนบนเรือใครยังไหวยกมือขึ้นไปต่อกันครับสำหรับความเคลื่อนไหวเพจ Facebook ของแตงโมล่าสุดได้โพสต์3โพสต์ติดโดยโพสต์แรกระบุว่าโมถูกแยกตัวเวลา 20:45 นตอนที่ในคลิปบอกว่าเอาเพื่อนมานี่โมถูกทิ้งทีหลังตอนแจ้งกู้ภัยโมจะอยู่บนบกกับพวกที่1ด้วยเหตุนี้จึงมีคำพูดว่าเดี๋ยวโมมันก็อาจจะขึ้นแท็กซี่ไปรอที่บ้านปล่อยให้กู้ภัยช่วยหาแตงโมไปเพราะรู้ดีว่าโมไม่ได้อยู่ในน้ำเพื่อนๆเลยออกไปเตรียมการที่อื่นแฮชแท็กไอ้เพื่อนรักนี่คือแผนพวกเลวและโพสต์ที่2ได้โพสต์ว่านี่คือสีเล็บมือนะเป็นสีนี้สังเกตที่มือมีชื่อลูกกระติกโมรักน้องมากแค่ไหนคิดดูนะส่วนโพสต์ที่3ระบุว่าพรุ่งนี้จะปล่อยหลักฐานเด็ดสำหรับลุงอัดเป็นกำลังใจให้ลุงอัดด้วยนะทีมลุงอัดทีมคุณหญิงหมอ 100% ส่วนคนอยู่เดี๋ยวก็รู้แฮชแท็กแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมแฮชแท็กไอ้เพื่อนรักโดยเพจแตงโมยังได้บอกอีกว่าห่วงใยทุกคนนะคะพักได้นะแต่ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังคอยซัพพอร์ตให้คดีแตงโมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ